สต็อปลอสคืออะไรคือจุดบนกราฟที่ว่าถ้ากราฟมาแตะแล้วเนี่ยจะทําให้เทรดนั้นปิดตัวลงนะครับเช่นแบบนี้ครับเราเห็นแล้วเฮ้ยกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นจากแนวรับเราควรทําอะไรเข้าบายใช่ไหมแบบนี้นะฮะ <c oughs> ขออภัยนะฮะเราควรเข้าบายครับทีนี้สต็อปลอตตรงไหนบางคนเอาไว้ตรงนี้ครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่คนที่เอาไว้ตรงนี้โชว์ให้ดูว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของ c a นโดลเทนนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าการที่แท่งหนาไปจะขึ้นต่อนะคุณพี่มันต้องทำอะไรครับไส้ด้านล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วขึ้นต่อแบบนี้ฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะบายตรงเนี้ยจาเป็นไหมต้องสต็อปลอตรงนี้ไม่จําเป็นครับเอาสต็อปลอสไปตรงนี้ได้เลยต่ํากว่าไส้แท่งนี้ครับเพื่อหวังให้กราฟเนียวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสมมติเราบายตรงนี้เพิ่มสต็อปลอตรงไหนตรงนี้ไหมไม่ใช่นะถ้าจะบายเพิ่มสต็อปลอตรงไหนครับ ตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าแท่งเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างครับห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านี่คือจุดสต็อปล็อตที่ดีที่สุดที่เราสามารถตั้งได้นะครับสมมติจะบายตรงนี้เพิ่มสต็อปล็อตตรงไหนครับตรงนี้ถูกไหมซึ่งโดนนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะอะไรบอกคนว่าอ้าโค้ดมันโดนงั้นพี่เอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าบอกให้เลยนะครับว่าฟังให้ผมไห้ดีนะคือคีย์เวิร์ดนะฮะไม่เชื่อลองแบ็กเทสดู ต่อให้พี่สตอปรอดไกลแค่ไหนถ้าการาฟจะลงยังไงมันก็ลงอะต่อให้พี่สตอปลอดสูงแค่ไหนถ้าการาฟมันจะขึ้นแล้วละ่ะยังไงก็โดนครับนี่คือสาเหตุที่หลายคนสตอปลอดไม่ถูกสตอปลอดโดนล้างพอร์ตก็มีเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อต่อให้เราย้ายสตอปรอดไปเรื่อยๆถ้กากราฟมันจะไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆครับไม่จบไม่สิน้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราบายเนาะก็ถือว่าคัดลอดไปก็จบนะครับแบบนี้ ฝั่งคาลงครับเหมือนเดิมคำถามคือเซลล์ตรงนี้ SL ตรงไหน1 หรือ2คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย b บเกอร์เนะครับโบเกอร์ฟอเรกซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลย เน,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซบเปล่า,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัยเนเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนะเนี่เ <ๆ S 2> พราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเเอาไว้ไกลแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวกราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อแบบนี้ครับเพราะนั้นจะดีกวว่าามัั้้้ยซไไสนๆจบบปเลคร ถ้ามันโดนก็โดนเพราะไงถ้ามันขึ้นผมบอกได้เลยนะว่าคนที่เซลไว้ตรงเนี้หรือตรงเนี้หรือตรงไหนก็ตามนะครับแต่ผมปิดก่อนปิดตรงนี้ให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่จริงที่สุดนะครับสมมติพี่เซลตรงนี้เลยนะเซลแนวต้านถ้า็อบลอตตรงนี้หรือตรงน,รรงนี้หรือตรงนู้นนะครับถ้าถ้าไปมันขึ้นแบบนี้แล้วอะยังไงก็โดนหมดครับคนนี้ก็โดนคนนั้นก็โดน,นครับโดนหมด เพราะนั้นเรา Stop ็อปล็อตตรงนี้จบจบไปเลยไม่ดีกว่านะฮะสั้นกว่าด้วยจบไวกว่าด้วยนะครับคนที่เล่นมาไปไวประสบการณ์เยอะจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือจริงนะครับแบบนี้ price structure โครงสร้างราคาอ่ะหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ละนะครับก็อันนี้ถูกเกินไว้ก่อนสั้นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ผมว่าน่าจะโอเวอร์โหลดกันลวนะวันนี้ ภายสักเจอโครงสาร้างราคาที่ผมอยากจะสอนให้วันนี้ก็คือในเรื่องของวิกฟิลนะฮะวิกฟิลคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยไปเติมเต็มไส้เทียนนะทุกครั้งจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีไส้แบบนี้ฮะทีนี้ถ้าเท่ดแต่ปัจจัขึ้นต่อเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไส้ถูกไหมราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพื่อไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราจะเรียกมันว่าวิกฟิลนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของวิกฟิลนะ ทีราคาจะวิกฟิล์เมื่อไหร่เมื่อมีมอเตอตมกับมีวอลลุ่มครับแค่นั้นเลยแบบนี้วิกฟิล์ราคาจะเริ่มโชว์โครงสร้างออกมาจากทาวเฟรมใหญ่ทาวเฟรมเล็กๆไปหาทาวเฟรมใหญ่นะครับโทษทีเนาะแต่มันจะโชว์ให้ดูจากทาวเฟรมใหญ่ไปทาวเฟรมเล็กนะแต่ว่ามันจะสร้างจากทาวเฟรมเล็กไปทาวเฟรมใหญ่เอางงนะครับผมก็งงคืออย่างนี้นะฮะสมมุติตัวอย่างราคาเรามีทาวเฟรมเดลี่กับทาวเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ เราเห็นแล้วเฮ้ยเดลีนะ่นี่ยมันมีแท่งหนึ่งเราไม่รู้รครับกราฟจะขึ้นหรือลงแต่รู้ว่าอะไรวิกฟิลเราเห็นไหมแท่งเนี้ยเดลี่นะกราฟปลายวันนะฮะมีไส้ข้างบนไว้ให้จําไว้เลยว่าถ้ากราฟมีไส้แบบนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าทรงแบบนี้ครับนี่แต่ถามว่าเราบายเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปอะไรไปดูทม์เฟรมเล็กเพื่อหาคอนเฟิร์ม เราแค่ได้ไอเดียวว่าอ๋อเดี๋ยวเดลี่ลาแท่งถัดไปเนี่ยมันน่าจะขึ้นแบบนี้นะนะครับแต่อย่างบายไม่ได้ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อดูโครงสร้างราคานะครับอันนี้คือไทม์เฟรมเล็กสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าเดลี่หนึ่งแท่งสามารถตกผลเกออกมาได้ทั้งหมดสองสี่หกเดลี่หนึ่งแท่งกลายเป็นสี่ชั่วโมงหกแท่งเพราะสี่คูณหกเป็นยีิบสี่เท่ากับว่ามันคือ ยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากับว่าคือหนึ่งเดหรือว่าหนึ่งวันนะครับก็ตามหลักนั่นเองเนาะอันนี้คือผมไม่ได้มั่วนะเพราะว่าผมก๊อปปี้มาจากในส่วนของแบ็กเทสนะครับมันหลายทางเฟรมอยู่ลนะเนาะจุดไหนไปจุดไหนมาชี้นะครับจุดเปิดราคาตรงนี้คือจุดนี้ปิดราคาตรงนี้คือจุดนี้นะครับจุดสูงสุดของราคาอาจจะเป็นแท่งนี้ก็ได้แท่งนี้เอาคิดซะว่าแท่งนี้เนาะคือจุดนี้ จุดต่าสุดของราคาคือจุดนี้อันนี้คือการเบรกดาวหรืออธิบายจากทางเฟรมใหญ่ลงมาทางเฟรมเล็กแตกย่อยออกมานะครับจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูจุดนี้คือจุดที่ราคาปิดนะครับเปลี่ยนสีจะได้เห็นภาพชัดจุดนี้คือจุดสูงสุดของราคาจุดเปิดของราคาข้างล่างเปิดตรงนี้บางคนถามว่าทำไมมันเปิดทาไมมันเปิดตรงนี้ล่ะโคตรเพราะว่านี้มันคือแท่งสีแดงนะฮะจังหวะที่การมันวิ่งลงเนี่ยคือมันลงมาทําไส้พอมันกลับตัวขึ้นปุ๊บ มันเลยทิ้งไส้ไว้แบบนี้นะครับจุดต่ำสุดของราคานี่แบบนี้นะฮะนี่นะทีนี้เรารู้แหละฮ๋อเดลี่นะ่าจะวิ่งขึ้นเรามาดูสี่ชั่วโมงครับโครงสร้างมันเหมือนอะไรตอนนี้เหมือนนี่ฮะเหมือนไหมเหมือนนะเป็นไปได้นะครับไปไปได้เนาะโลดตรงนี้ครับไฮถูกไหมโหลดเรารอเลยครับ รอแค่มันทําแนวรับมันทําแนวรับเมื่อไหร่ล่ะเสร็จกันปุ๊บเราก็รอครับอันนี้คือเดลี่มันเฉลยแล้วว่าอ๋อมันขึ้นได้แต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับเราจะเล่นวิกฟิลด์ตรงนี้นะซึ่งก็คือวิกฟิลด์ตรงนี้นั่นแหละแต่ถามว่าจะบายเลยได้ไหมไม่ได้ครับรอนี่มาแล้วนะครับเราสังเกตเห็นว่าอะไรครับผมเคลียร์ตรงนี้ออก่อนเป้าหมายเราคือเล่นวิกฟิลด์นะครับซึ่งวิกฟิลด์ก็คือจุดนี้ใช่ไหม พาเราเล่นกัตรงนี้ครับนี่เล่นช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าอ๋อโครงสร้างสี่ชั่วโมงเนี่ยมันโชว์อะไรครับโชว์เทนขาขึ้นนี่ไงราคาทําอะไรครับราคาทําแนวรับจุดนี้ก็มีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมที่มันจะวิ่งขึ้นไปดีเทสไฮอันนี้คือจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะแต่ถ้ามาดูในภาพของเดลี่มันคือการที่ราคาขึ้นมาวิกฟิลดูไหมแยกแยะให้ออกนะเดลี่คือวิกฟิลแต่สี่ชั่วโมงคือ Le ครีเทสไฮนะเพราะนั้น มันก็คือบ่งบอกว่าเฮ้ยกราฟต้องการจะวิ่งขึ้นทั้งคู่มันก็เลยเป็นโอกาสให้กราฟหนูวิ่งขึ้นแบบนี้ซึ่งจุดที่มันขึ้นมาตรงเนี้ครับมันคือจุดที่กราฟเนี่ยขึ้นมาวิ่ฟิลนั่นเองเนาะและ้วมาขึ้นไปทไําไฮใหม่จุดนี้ก็คือจุดนี้ละนะครับกลับตัวลงนั่นเองอันนี้คือกรณีที่กราฟมันวิ่งขึ้นได้แบบนี้ถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้ครับก็เห็นว่าอันนี้คือแบบเรียวไทม์เท่าที่เดิมทีนะครับบางคนไม่เห็นภาพผมเลยเอาแบบเรียวไทม์ให้ดูก็จะ ใช่ไหมแท่งถัดไปนะครับเดลี่ก็จะหน้าตาแบบนี้อันนี้คือแบบเรียวไทม์นะแท่งต่อแท่งเสร็จแล้วครับสี่ชั่วโมงแท่งถัดไปขึ้นแบบนี้เดลี่ก็เลยแปลงแปลงล่างโดยแบบนี้ครับจุดเนี้ยเราจะเห็นแล้วอ๋อเราสังเกตเดลี่นะเดลี่ต้องการจะวิ่งขึ้นไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหนาะถูกไหมฮะเนี่ยสังเกตเห็นไหมเขาทําทรงเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นแล้วนะยังไม่ปิดแท่งนะอันนี้ยังไม่ปิดนะฮะร,ระหว่างแท่ง กราฟกำลังจะวิ่งอยู่กำลังจะวิ่งขึ้น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 เพื่อไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราก็มาดูครับสี่ชั่วโมงเอ้านี่ไงมีอะไรมีแนวรับประมาณตรงเนี้ยนะครับเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับเพื่อหวังให้กราฟขึ้นมารีเทสหายตรงนี้หรืออีกในย่าหนึ่งก็คือกราฟขึ้นมาวิกฟิลข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเราบายตรงนี้เอสแอลตรงนี้ผมถามว่าเอสแอลอยู่ตรงไหนครับระหว่าง A กับ B ครับ หนึ 1> 1่งกับสองแล้วกันง่ายๆเอสเราตรงเนี้ยมันคือตรงไหนของเดลี่ครับอันนี้คือการฝึกดูหลายไทม์เฟรมระหว่างหนึ่งกับสองฮะอาจจะเป็นคอนเซปที่หลายคนงงแล้วไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าต้องดูย้อนซ้ำๆคอนเซปนี้เป็นคอนเซปที่ไม่ได้ยากมากอาธิบายยากเพราะว่ามันมันไม่เห็นแบบเรียวไทม์นะค,คำตอบคือสองครับถ้าหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ถูกนะครับสองถูกสังเกตดูนะจังหวะน,นี้ครับปุ๊บ กราฟขึ้นเห็นไหมนี่คือแบบเรียวไทม์นะครับกาฟขึ้นได้แบบนี้หน้าที่ของเราคือสังเกตโครงสร้างราคาครับ high high, high low. ไฮอะไฮอะโลอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะนี่ไงขึ้นมาในเทสไฮนะฮะขึ้นมาในเทสไฮนะครับ,นนะรบฉะนั้นจุดที่มาในเทสไฮคือจุดที่มันวิกฟิลนั่นเองมันคือคนละแง่มุมนะแต่ว่าการาฟต้องไปทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้ วิกฟิลเกิดขึ้นตลอดไหมคําตอบคือไม่เนาะสังเกตจากโครงสร้างราคาครับแบบนี้ไอ้เมื่อกี้มันขึ้นได้พอการาฟมันโชว์จะขึ้นแต่ที่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรโครงสร้างมันเปลี่ยนไปนเทนขาลงนะฮะการาฟมันเลยไม่ขึ้นแบบนี้นั่นเองอันนี้ผมตัดต่อมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับโมเมนตัม um, volatility แลวก็วอลุ่สามอย่างนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตลาดนะครับ เรามาเริ่มกันที่วอลลุ่มยิ่งตลาดมีวอลลุ่มมากเท่าไหร่นะครับราคายิ่งวิ่งแรงและไหวถามว่าวอลลุ่มเนี่ยเป็นยังไงเนาะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมแท่งใหญ่แท่งใหญ่แบบนี้ครับถือว่ามีวอลลุ่มไอแบบเนี้ยเห็นไหมแท่งเล็กไม่มีวอลลุ่มครับไม่มีวอลลุ่มครับเล็กอันเนี้ยแท่งใหญ่มีวอลลุ่มมีวอลลุ่มนะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงที่มีวอลลุ่ม คือช่วงที่เราควรเทรดมากที่สุดเพราะอะไรคือต้องเข้าใจว่าการที่เราจะเทรด f o r e เรเนี่ยนะฮะเราต้องหวังให้การาฟมันวิ่งถูกไหมเมื่อจะเป็นเทรดสั้นเทรดยาวต้องการให้การาฟมันวิ่งถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแท่งใหญ่ๆถูกป่ะครับนั่นแหละนี่คือคําตอบว่าทําไมเราต้องการเทรดช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่มีวอลลูมคือช่วงที่การาฟวิ่งนั่นเองนะครับถามว่าจะดูได้ไงมีวอลล่มช่วงไหนคือไปดูเซสชั่นเอเชียนะครับ P เอเชียเนะี่ยช่วงนั้นนะคือช่วงที่มีวอลล่มทั้งหมด p right. a เ right. i a ชียเอเชียนิวยอร์กพีนิวยอร์กอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีในช่วงของตลาดเปิดตลาดปิดข่าวข่าวดวนข่าวโควิด2องพข่าวยูเคนตาน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 ะครับพวกนี้จะไปยชดการจะมีวอลุ่มมากเนาะอย่างในช่วงของ g p p ของ JPY นะครับที่ตอนเจแปนประกาศว่าดอกเบี้ยคงตัวนะไม่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจการวิ่งลงอย่างแรงเลยเพราะอะไรครับ เพราะมันมีข่าวข่าวด่วนอะไรเงี้ยนะครับไม่คาดฝันนะถัดมาครับ volatility คืออะไรคือช่วงที่ตลาดสับสนไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนดีนะครับแบบแท่งนี้เห็นไหมครัส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเทดดี้โชว์เนี่ยแบบเนี้ยนะครับคือจะเป็นแท่งที่มีทั้งไส้ด้านบนล่างค่อนข้าง,งใหญ่เช่นข่าวที่กระทบค่างเงินแบบหนักหนว่วงเช่นตลาดไซด์เวย์นะครับ แบบแท่งนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหนี่ไงพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้มันงงครับเหมือนคนเราอะ่ะเดี๋ยววิ่งซ้ายเดี๋ยววิ่งขวาเดี๋ยววิ่งซ้ายมันไม่รู้เขาจะไปทางไหนมันก็งงครับเพราะนั้นถือว่าอะไรมัน volatility นะครับทีนี้เจ้าแบบเนี้ก็ถือว่า volatility มันก็คือตลาดสับสนเหมือนกันครับเพราะอะไรมันคือราฟไซด์เวย์ครับเนี่ยไซด์ w a y ์นะครับ momentum ครับ คือลูกผสมระหว่างวอลลุ่มและ v t i l i t y บอกว่าถามผมว่าโคชโมเมนตัมมันคืออะไรคือมันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาพได้นะครับมันจะอารมณ์แบบเรารู้สึกได้เราไม่สามารถเห็นมันได้นะครับแต่เราจะรู้สึกได้ตามประสบการณ์เนาะเช่นเราหว่ังว่าราคาจะรู้แนวต้านแนวรับไปได้ง่ายๆนะครับเราจะเข้าได้โดยไม่มีคอนเฟิร์มที่แน่ชัดเนื่องจากประสบการณ์เนเ่งซึ่งแบบนี้ครับจะเห็นว่าเฮ้ i, เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่า ราคาจารุนาต้านี้ไม่รู้ครับแต่เราสังเกตได้ด้วยโมเมนตัมและความรู้สึกนะครับโมเมนตัม um ก็ประมาณนี้แหละบางคนถามโพสอธิบายเลอกกว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่สามารถอธิบายป็นภาพได้คือมันต้องใสประสบการณ์ในการเข้าใจน,นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเราดูฟุตบอลตอนเนี้ครึ่งแรกเขาบอกว่าห่างเลยนะห้าศูนย์ครึ่งแรกนะครับแต่พอครึ่งหลังมันเริ่มตีมาเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเราจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยโมเมนตัม um เริ่มมานะครับ เริ่มดูมีภาษีเราจะรู้สึกได้ครับเพราะฉนั้นประมาณนั้นแหละโมเมนตัมก็คือเราจะรู้สึกได้นะครับบางครั้งจะสังเกตได้ด้วยตามสัญชาตญาณน,นั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เย่เย่ไหมฮะโค้ช <laughs> จบรารอกำลังเพลินเลยโอ้โหคุณพี่บางคนไม่ไหวแล้วคุณพี่บางคนกำลังเพลินนะฮะนี่คือชีวิตคนเรานะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะคะแป แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสรัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา it, น่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนน,นั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรยทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลว้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นนนนตตตตต้้้ออองงงงงลลลิดดดเเทรุบมมัั่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นทั้งสิ่ที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเมื่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพีว กวนพ,พี่พิมพ์มาตามทีเปะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เาเก้าเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมี ตอบไปเลยที่ไลด์ ID ดีแอดเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้าเก้ากวนพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นเ็นนนนนรรรรีีีีวววิท่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููะะะัับบจตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคินดับฟิบโป,ปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบรรับวว่่่าาาาผผมมมมยงเเเเรรรีีนไคบแลล้้้้ก็อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15าธันวาคมนะรพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีนแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้ กเอนนี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีก จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมมนนะคครรับบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรูป คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกก,ก,กไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขว นะครับนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ